clouds pass, the skies are clear. ต่อไปเป็นการเปิดตารางเปิดหนังสือเลยค่ะด้านหลังเลยหน้าเท่าไหร่167การหารากที่3โดยการเปิดตารางบางคนนี่เปิดเป็นแล้วเปิดคล่องแล้วนะคะแอบเปิดเรื่อยเลยซึ่งบอกว่านะก็ยังดีนะคะนักเรียนก็นะคะใช้หาความรู้ที่เรียนมามาดูตารางรากที่3ของจำนวนเต็มบวกดูในหนังสือเลยนะคะด้านจริงๆแล้วก็อยากให้นักเรียนมาอธิบายนะคะแต่นักเรียนก็หลายคนก็คงเข้าใจแล้วนะเพราะนักเรียนเอามาอธิบายแล้วคงจะช้านักเรียนก็ดูไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นแล้วตารางแสดงกำลัง2กำลัง3รากที่2เป็นบวกและรากที่3ของจำนวนตั้งแต่1ถึง100นะคะช่องแรกก็คืออะไรคะ nแล้วก็ n กำลัง2 n กำลัง3ก็คือยกกำลัง2ยกกำลัง3รากที่2ของ n รากที่3ของ n เพราะฉะนั้นถ้า n เท่ากับ1นะคะ n กำลัง3ก็1รากที่3ของ n ก็1เห็นไหมต่อไปถ้า n เท่ากับ2รากที่3ของ2ก็คืออะไรคะ1.260 ถ้า2ยกกำลัง3ก็เป็น8นะคะต่อไป3ละถ้า n เท่ากับ3ถ้า n เท่ากับ3 3ไปยกกำลัง3คือ27หรือเราบอกว่ารากที่3ของ27คืออะไรคะ3ถ้ารากที่3ของ3ก็คืออะไรคะ 1.442 เราก็ดูช่องนี้นะคะพอดูเป็นไหมคะเป็นแล้วนะคะดูเป็นหลายคนแล้วต่อไปถ้า n กำลัง3ดูนะคะถ้า n กำลัง3 729 n เท่าไหร่คะไปดูช่องไหนลากไปทางไหนซ้ายขวาลากไปทางไหนซ้ายขวาถ้าบอกว่านะคะ n กำลัง3เท่ากับเท่าไหร่นะคะ729เนี่ย n เท่าไหร่ลากไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายมาดูช่อง n ก็คือ9นะคะถ้ารากที่3ล่ะคะก็ไปทางขวาไปดูช่องรากที่3ของละของ9ก็คืออะไรคะ 2.080 ดูไปหรือยังต่อไปn กำลัง3เท่ากับ 1,331 นะคะรากที่3ของ n เท่าไหร่ก็มาดูช่องรากที่3ของ n คือเท่าไหร่คะ 2.224 ถ้า n ล่ะ n เท่ากับ 11 ดูเป็นหรือยังต่อไป n กำลัง3นะ n กำลัง3นะคะเท่ากับ 4,913 รากที่3เท่าไหร่คะรากที่3ของ n เท่าไหร่รากที่3ของ n คือ 2.571 และ n ล่ะเท่าไหร่ n ก็คือ17ดูเป็นไหมต่อไปถ้า n เท่ากับ20 n เท่ากับ20n กำลัง3เท่าไหร่ 8,000 รากที่3ของ20เท่าไหร่ 2.714 ดูเป็นแล้วนะคะถ้าดูเป็นต่อไปมาดูนะคะคำถามเลยเดี๋ยวมาดูคำถามเลยนะคะอันนี้จากตารางอธิบายความหมายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้า n กำลังเท่ากับ3 n กำลัง3 27รากที่3ของ n คือรากที่3ของ3 1.442 นะคะ
ลองดูเลยเปิดหนังสือเลยนะคะหน้าเท่าไหร่77เปิดหนังสือหน้า77จากตารางตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเปิดหนังสือหน้า77แล้วก็เปิดหนังสือหน้า167พลิกไปพลิกมานะคะวิธีการของนักเรียนเองแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะข้อที่1ดูช่องที่ N ก่อนลงมาที่เท่าไหร่21ขอตารางหน่อยค่ะดูช่องที่ N ก่อนลงมา21แล้วมาดูอะไรคะรากที่3ก็ช่องสุดท้ายเลยคือ2.759เห็นไหมคะยังดูไม่เป็นเห็นไหมคะอันดับแรกเขาบอกให้หารากที่3ของอะไรคะ21เราก็มาดูช่อง N ก่อนถ้า N เท่ากับ21รากที่3ก็คือ 2.759 นะคะดูช่องนี้ดูช่อง N แล้วก็มาทางขวานะคะรากที่3ของ N คือรากที่3ของ21ไงแทน N ด้วย21เข้าใจยังคะไหนเมื่อกี้บอกดูเป็นนะพอตอบคำถามเริ่มงงอีกแล้วเรียนไปเรียนมางงทุกทีนะคะพอจะจบเริ่มงงอีกแล้วหาค่าประมาณของรากที่3ของ21คือ 2.759 ต่อไปให้หาค่า n เมื่อ n กำลัง3เท่ากับ1อะไรคะ1648หาค่า n ทำไงทำไงก่อนอื่นตอบเท่าไหร่คะ n เท่ากับ22ก่อนอื่นดูที่ไหนก่อนดูช่อง n ยกกำลัง3นะคะถูกต้องดูแล้วพบดูช่อง n ยกกำลัง3ไล่ลงมานะได้เท่าไหร่คะมาพบ1648และทำไงไปทางไหนไปทางซ้ายช่อง n ได้เท่าไหร่คะ22หลายคนเริ่มดูเป็นละต่อไปเอาไวๆหน่อยคะเวลาหมดละหาค่า n ให้หาค่า n เมื่อรากที่3ของ n ค่าประมาณ 2.668 ก็ไปดูช่องอะไรคะรากที่3ของ n เท่าไหร่นะ19ต่อไปข้อ4รีบดูหน่อยข้อ4หาค่า n กำลัง3เท่าไหร่คะ n กำลัง3นักเรียนก็มาดูช่องอะไรก่อนรากที่3ของ n ประมาณ 2.802 แล้วเราก็มาดูว่า n มันเท่าไหร่และ n ยกกำลัง3เท่าไหร่เท่าไหร่คะพบเมื่อกี้พบแล้วเท่าไหร่นะถ้า n มันเท่าไหร่คะ22ใช่ไหมn กำลัง3ก็1648นะเขาถามไปถามมาใครมีไหวพริบตอบได้เลยไม่ต้องหามากต่อไปข้อ5ค่าประมาณรากที่3ของ25ก็ไปดูรากที่3ของ25เท่าไหร่ 2.924 ข้อ6หาค่า n เมื่อ n กำลัง3เท่ากับ1728เท่าไหร่คะn เท่ากับ12เริ่มคล่องแล้วนะคะใครยังไม่รู้เรื่องเลยนักเรียนก็ดูช่องอะไรก่อน m กำลัง3ก่อนใช่ไหมนะ1728แล้วก็ดูมาทางซ้ายก็มาดูช่อง n ก็จะได้12ต่อไปก็คือพูดง่ายๆ12ยกกำลัง3ได้เท่านี้ข้อที่7หาค่า n นะคะหาค่า n เมื่อรากที่3ของ n มีค่าประมาณ 3.684 เท่าไหร่คะ n 50ก่อนอื่นก็ดูช่องรากที่3ใช่ไหมแล้วก็ไปดูช่อง n ก็จะได้ n เท่ากับ50ข้อ8ข้อ8มันก็ต้องตอบลบนะคะรากที่3ของลบ n เมื่อ n เท่ากับ80ลบ 4.309
ต่อไปข้อ9ข้อ9หาค่ารากที่3ของ n ก็ต้องหา n ก่อนใช่ไหม n เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ตัวเลขตัวนี้ก็เจอ n เท่ากับสมมุติเมื่อกี้ตอบไปทีละ13 n เท่ากับ13ถ้ารากที่3ของ13 2.351 ข้อสุดข้อที่10หาค่ารากที่3ตัวนี้คือก็จำนวนเนี่ยอะไรยกกำลัง3แล้วได้เนี่ยง่ายๆใช่ไหมรากที่3ของมันก็คือจำนวนอะไรที่ยกกำลัง3ได้4096ลงท้ายด้วย6 16ต่อไปข้อ11แล้วค่ะเวลาหมดแล้ว อะไรยกกำลัง3แล้วได้เท่านี้เจออีกแล้วตัวเนี้ย ลบ22นะคะโจทย์ให้มาซ้ำๆตัวนี้แถมตัวนี้ครูแถมใช่ไหมเท่าไหร่คะ n รากที่3รากที่3ของมันเมื่อกี้ n นี่27อ่ะเพราะนั้นรากที่3เท่าไหร่3ถ้า n 27รากที่3ก็3นักเรียนตอบได้คล่องแล้วนะคะไปทำการบ้านมีไหมข้ออีกข้อไปทำให้เรียบร้อยลองไปดูนะคะลองไปดูชั่วโมงหน้าเราก็จะเรียนเรื่องของรากที่2และรากที่3อีก1ชั่วโมงนะคะเป็นการนำไปใช้วันนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะศึกษาเกี่ยวกับรากที่2และรากที่3นะคะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ